นายกรัฐมนตรีแจงชัดกรณีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาจัดประชุมสุดยอดเพื่อประชาธิปไตยเชิญ110ชาติเข้าร่วมแต่ไม่มีประเทศไทยเรื่องนี้นายดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงไปแล้วเราจึงต้องวางตัวเองให้อยู่ในจุดที่เหมาะสมนางกรณิตงามสุคนธรัตน์ ส.ส.พลังประชารัฐได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กว่าก่อนเข้างานและภายในงานมีการใส่หน้ากากกันตลอดเวลาแต่เวลาถ่ายรูปขอถอดหน้ากากเพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและผู้ร่วมงานต้องฉีดวัคซีนครบ 2-3 เข็มเท่านั้นขออนุญาตชี้แจงและขอความเห็นใจโดยปกติเจ้าของงานหรือเจ้าบ่าวเจ้าสาวทุกคนก็คงอยากจะถ่ายรูปเก็บความทรงจำดีๆในวันสำคัญด้วยรูปที่ถอดหน้ากากกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเชื่อฉีดวัคซีนโควิดครบ100ล้านโดสสิ้นเดือนนี้ยังขาดอีกแค่3ล้านคนวางเป้าผู้ที่ยังไม่เคยฉีดคือผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหญิงตั้งครรภ์เด็กและแรงงานต่างด้าวพร้อมเปิด3จุดฉีดวัคซีน mRNA ให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดหรือผู้ที่รอวัคซีนทางเลือกคนไทยมีสิทธิ์ได้รับวัคซีนฟรีจากภาครัฐพร้อมเสนอศบค.เข้มการตรวจสอบตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งเซี่ยงไฮ้สั่งบริษัทท่องเที่ยวยกเลิกจัดกิจกรรมท่องเที่ยวระหว่างเมืองเซี่ยงไฮ้และมณฑลอื่นๆออกไปก่อนหลังคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีนรายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น3รายซึ่งการพบผู้ติดเชื้อกลุ่มใหม่เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากจีนสามารถควบคุมการระบาดของไวรัสโควิดสายพันธุ์เดลต้าได้คลิปที่กำลังเป็นกระแสตอนนี้พยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์กำลังช่วยกันฉีดวัคซีนให้กับผู้ชายรอยสักเต็มตัวที่จู่ๆก็บอกกลัวเข็มไม่กล้าฉีดขู่อีกว่าฉีดเจ็บต่อยนะพร้อมกับกำหมัดขึ้นมาจะขู่พยาบาลจนต้องจับตัวให้อยู่นิ่งๆแต่น้องก็ยังขู่อีกรอบถ้าล็อกต่อยนะแต่พยาบาลฉีดวัคซีนเสร็จกับขิงใส่ทันทีว่าโถนึกว่าจะเจ็บ